ลาก่อยโดต้าทูสวัสดีครับทุกคนหลังจากเอนิกมาผ่านไปในคลิปล่าสุดเนี่ยมันสัญญาไว้ว่าจะเอาคลิปที่ไฟมันทั้งเกมมาให้เนื่องจากคลิปก่อนหน้านี้มันฟาร์มกันเยอะนะต้องเปลี่ยนอารมณ์บ้างวันนี้ก็เลยจัดฮีโร่ตัวนี้มาให้เลยนั่นคือ Ember Speed นั่นเองนะครับการันตีเลยนะฮีโร่ตัวนี้ว่าไฟทั้งเกมอย่างแน่นอนเนื่องจากสกิลที่ทำให้เขาเนี่ยว่องไวเหลือเกินฆ่าฮีโร่จับฮีโร่เก่งมากๆนะครับวันนี้มาดู Ember ในแพทใหม่ล่าสุดกันดีกว่าในมือของผู้เล่นมิดแห่งปีคนนึงเลยก็ว่าได้นั่นคือทีมสปริตลาวนั่นเองนะครับเข้ามาในทีมแป๊บเดียวก็ได้แชมป์ TI เลยและตัวนี้ก็ไปนั่งกระดิกเท้ารอใน TI ถัดไปที่จะมาถึงแล้วด้วยนะครับก็มาดูในเกมนี้กันว่า Ember สายจับคนจะเป็นยังไงเนื่องจาก Ember มีฟาเซตใหม่ที่น่าสนใจมากอันนี้คือเชนแก๊งนะครับทำให้ Ceiling Chain น่ะสามารถจับคนรอบๆร่างปอมไฟได้ด้วยนี่เป็นไงคือ Ember เนี่ยฟาเซตดูดีทั้ง2อันเลยแล้วก็อัตราการชนะวินเรทตัวนี้เนี่ยก็ดูดีด้วยเพราะฉะนั้นมาดู Ember ในแพทใหม่ล่าสุดกันว่าลาวเล่นว่ายังไงในเกมนี้เล่นฮีโร่ชื่อเหมือนชื่อทีมเหมือนชื่อสิเหมือนกันก็มาดูเลยดีกว่าแต่ว่าตอนนี้โอ้โหอะไรเนี่ยมีความชุลมุนกันนิดหน่อยก่อนคลิปเดินฮะแล้วก็แยกย้ายกันซะละช่วงขายของตอนคลิปเดินวันนี้ขอฝากคลินิกแก้ผ้าบำบัดและชะตากายาเอาไว้นะครับใครที่มีอาการปวดหลังปวดคอปวดออฟฟิศซินโดรมไม่ต้องทนปวดอีกต่อไปสามารถนัดหมายเข้ามาตรวจประเมินรักษาได้ที่เบอร์0928626988ได้ทั้ง5สาขาของเราเลยที่บางนาบางแคดอนเมืองวัชรพลและสาขาล่าสุดชิดลมนะครับผมสแกนคิวโค้ดนี้เข้ามาเพื่อปรึกษาอาการก่อนก็ได้หรือถามคิวเพื่อจองคิวมารักษาก็ได้เช่นกันนะครับทั้ง5สาขาเลยนะครับผมมาถึงทางลาเปิดสกิลใหม่เฟรมการ์ดแบบเป็นอินเนตเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยเวล1มาถึงเนี่ยมันจะได้มาเลยทำให้ตอนนี้เนี่ยมี2สกิลนะเปิดเฟรมการ์ดช่วยเผาคริปนิดหน่อยนะถึงแม้ตอนนี้มันจะไม่ได้แรงมากเนื่องจากว่ามันเป็นสกิลที่แบบติดตัวมาเลยอะดาเมจแค่ประมาณ10ต่อวิเท่านั้นเองและนี่เลยอัพสกิล2มาช่วยไลฟ์คริปก็ได้นะครับเวลแรกได้คริปเลย2ตัวนี่เป็นไงสกิลอินเนตเฟรมการ์ดเนี่ยก็คือมีการปรับใหม่ด้วยก็คือตอนนี้เนี่ยมีพาร์ทที่เป็นพาสซีฟด้วยคือยืนใกล้ๆฮีโร่แบบนี้เห็นมั้ยมีดาเมจเผาเกิดขึ้นตลอดเวลาคือสามารถเผาศัตรูที่ยืนอยู่แนบตัวได้แบบพาสซีฟเลยนะไม่ต้องใช้มานาใดๆนะครับและกดแค่อัพแต้มสกิลมันเนี่ยก็ได้ดาเมจแล้วโดยที่ตอนนี้เนี่ยเลเวลสกิลเป็นเลเวล1เนี่ยเต็ม5เวลเนี่ยเผาได้10ต่อวินะแรงมากเลยตอนนี้ไทนี่โดนโซ่จับแล้วไล่เผาต่อด้วยเฮ้ยใช้ได้นะเนี่ยโอ้โหสู้เลนมันมากอัพมา3สกิลกดใช้ครบเลยนะตอนนี้อธิบายไม่ทันเลยทีเดียวนะเฟรมการ์ดเนี่ยเอาจริงคิดง่ายๆมันก็แทบเหมือนเดิมแหละเพิ่มเติมคือพาร์ทที่เป็นพาสซีฟแล้วพอกดใช้ปุ๊บไอตัวที่เป็นเผาเนี่ยมันจะเผาแดงขึ้นรัศมีเนี่ยจากแค่รอบตัวแบบติดๆเนี่ยก็จะกว้างขึ้นประมาณใกล้เคียงเดิมแล้วก็มีโล่ที่การดาเมจเวทได้คล้ายๆเดิมเข้ามาที่มันจะการดาเมจเวทได้ 70% ที่เข้ามานั่นเองนะเอาจริงก็แอบดีนะในบางมุมเนี่ยดีกว่าการ 100% ด้วยเพราะทำให้โล่เนี่ยมันอยู่นานขึ้นแลกกับเสียเลือดตัวเองไปนิดหน่อยนะไม่ได้มากอะไรนะแล้วตัวนี้เนี่ยก็มาที่สกิล2ต่อ Slay Fist เป็นการชุบชับชุบชับสับศัตรูในวงกลมและถ้าเป็นครีปเนี่ยก็มีดาเมจถ้าเป็นฮีโร่จะมีดาเมจโบนัสเพิ่มเติมด้วยนะครับอารมณ์เหมือนเราตีตัวนาทีนั่นแหละแต่ว่าเซลฟินเนี่ยคือมันไวมากนะครับแล้วมันสั่งได้แล้วมันก็กระโจนไปตีแบบระยะไกลได้ด้วยแล้วเวลาตีฮีโร่เนี่ยเดเมจโบนัสแรงมากๆนะสกิลนี้เนี่ยเราก็จะใช้คู่กับไอเทมบางชิ้นที่ติดกับการโจมตีได้ด้วยทำให้มันติดอะไรเอฟเฟกต์ออกมาเนี่ยเป็นหมู่คณะได้อย่างเช่นเนี่ยไบรท์สโตนที่เขากำลังจะซื้อเนี่ยก็จะทำให้สามารถจบเปราะหมู่ได้เลยลาวตอนนี้ก็ได้เป็นบอทเทิลมาแล้วมากดอารีมานาและเอมเบอร์เนี่ยด้วยความที่มันว่องไวไงทำให้มันเป็นตัวที่เก็บดูนง่ายนะส่วนใหญ่คุณสมบัติของตัวมิดที่เก็บดูง่ายๆก็คือนี่แหละมีสกิลที่ทำให้พุ่งไปพุ่งมาได้แล้วต้องบอกว่าแพทก่อนนั้นนี้เนี่ยเอมเบอร์มันมีความฮิตน้อยลงอย่างมากมันเป็นแพทที่เหมือนกับตระกูลสปิริตมันดรอปไปอ่ะไม่ค่อยเก่งแต่พอ 7.36 มาเนี่ยแต่ละตัวก็เริ่มกลับคืนสู่เกมได้นะอย่างเช่นเอมเบอร์สตอร์มก็เริ่มเห็นมากขึ้นนะตอนนี้มีการกดสกิล2หลบทอที่นี่ได้ด้วยนะเมื่อกี้เนี่ยเวลามันช็อปช็อปช็อปเนี่ยเราจะเป็นอมตะระหว่างที่ฟันไงไม่ใช่สกิลแบบเมื่อกี้แบบทอที่มันมีจังหวะดาเมจคือจังหวะที่ศัตรูลงมากระแทกพื้นใช่ไหมเราสามารถหลบได้เลยนะด้วยเซเลฟิตเอาจริงก็คือหลบได้หลายอย่างเหมือนกันในเกมนี้แต่ว่าด้วยความที่เวลามันไม่ได้นานอ่ะมันเสี้ยววิอ่ะก็คือไม่ได้กดง่ายนะในการหลบในตัวนี้เวล4ครับเอาแต้มสกิลไปลงเฟรมการ์ดมา2แต้มแล้วนะจากตอนแรกต้นเกมเนี่ยสกิลอินเนตเป็น0แต้มตอนนี้กดใช้มา2แต้มแล้วก็มีการเผาพาสซีฟเนี่ยวิละ20คือเนี่ยแค่วิ่งตามเนี่ยเผาวิละ20แล้วแต่วงเล็บอีกทีนึงคือมันใกล้มากนะแล้วก็ถ้ากดใช้เนี่ยเผาแดงขึ้นแล้วก็มีเอโลตันเวทมานะตัวนี้สกอร์คลิปไทนี่เนี่ยดูเยอะกว่านิดเดียวนะทางเอมเบอร์ก็สู้ได้อยู่ไทนี่มันสามารถจับต้นไม้มาดีนายเราได้ไงอันนี้ซิลิงเชนใส่ไทนี่ไปแล้วยืนตีต่อมีคลิปช่วยตีด้วยไทนี่โดนเผาจากเฟรมการ์ดไปต่อด้วยนะซิลิงเชนนะเราจะเห็นบ่อยแน่นอนในคลิปนี้เนื่องจากเขาอัพฟาเซตมาอวยด้วยนะเป็นการทำให้ศัตรูรอบๆเราเนี่ยโดนสุ่มล่ามโซ่ไฟเป็นเวลาชั่วครู่โดยที่ถ้าอัพเต็มเนี่ยก็นานใช้ได้แถมมีดาเมจด้วยนะครับเอาเฮ้ยแล้วโอ้โหอยู่ดีเซนฟายโดนโยนมาแล้วคุกกี้สตันเราเทนนี่วิ่งมาตันต่อทางเราพยายามเปิดเฟนิฟายแต่ว่าตายนะไม่รอดจริงๆนะ
โอ้โหเซนเตอร์ไฟลอยมาหาเลยเอาใหม่ไม่เป็นไรวาร์ปมาใหม่ตอนนี้ทางเอมเบอร์เนี่ยอยากได้เวล6ก็วาร์ปมาเก็บคลิปเลนกลางต่อนะครับดึงคลิปมาตีเอาจริงก็ไม่ได้สนใจเทนนี่เท่าไหร่หรอกเลนเนี่ยคือมันตีแรงอ่ะอยู่ใกล้ๆจะโดนดีนายซะเปล่าเนี่ยโดนดีนายอีกแล้วแล้วก็มีคลิปทอสมาหูเจ็บนั่นน่ะเทนนี่อัพสกิลทอสมาเยอะเลยนะว่าอัพทอสนำเลยนะอัพทอสมา3แต้มมันถึงว่าโยนอย่างแรงนะเอมเบอร์ตัวนี้มีไบรท์โซนมาแต่ก็คือเทนนี่มันเลือดเยอะไงเอมเบอร์ก็ไม่ค่อยชอบนะคือมันตอดไม่ค่อยลดเยอะเท่าไหร่ถ้าเป็นฮีโร่สายแบบสายอินอย่างเงี้ยที่มานารีเจนไม่ใช่ที่เลือดรีเจนไม่ค่อยมีอ่ะเอมเบอร์ชอบมากนะกดสกิล2ตอดรัวๆเดี๋ยวนี้แลกดาเมจกันโอ้โหปังตายทั้งคู่ไทนี่เอาล้านแล้ววิ่งหนีเลยนะเอมเบอร์นี่ตามสับได้ตลอดนะนี่เนี่ยแถมสับให้อีกทีนึงเมื่อกี้แต่อัพมาแต้มเดียวไงสกิล2ก็เลยคูลดาวน์แอบนานอยู่ตอนนี้แล้วก็ขวดหมดแล้วด้วยนะต้องวิ่งไปหาดูนหรือไม่ก็รอดูน6นาทีเกิดวิ่งมารีบไปโกคลิปมาฟาร์มก่อนเทเบิล6เนี่ยก็สามารถวาร์ปกลับบ้านไปแล้วก็เล่นเน้นมาใหม่ได้เลยตอนนี้ก็พยายามยื้อๆไว้ก่อนนะดูดเวลไว้ก่อนทางเทนนี่ก็ดูเหมือนไม่ค่อยมีทรัพยากรเหมือนกันต่างฝ่ายต่างเล่นนิ่งๆกันแล้วนะหลังจากเมื่อกี้ยัดสกิลใส่กันไปหมดก๊อกเลยเมื่อกี้เห็นบางจังหวะเหมือนเฟรมการ์ดอันใหม่นี้จะทำให้จังหวะไลฟ์คลิปเพี้ยนเหมือนกันนะเพราะเวลาเราเข้าใกล้คลิปปุ๊บมันเริ่มเผาได้ไงเพราะฉะนั้นต้องเผื่อดาเมจนิดนึงนะไม่งั้นอ่ะวืดได้เลยนะจังหวะไลฟ์คลิปนะตอนนี้มาแล้ว มีคนวาร์ปมาเติมขวดให้โอ้ยอย่างชอบเลยฟินิกซ์วาร์ปมาเติมขวดให้ thank you มากเทนนี่วิ่งมาตันและตี1ทีสนาฟายมาด้วยเอมเบอร์วิ่งเข้าใส่เข้าเฉยเลยนะเปิดเฟรมการ์ดเข้าไปและซิลิเชียรูส่งตัวอย่างสวยงามเอาว่ะทางทัสมีไอชาด้วยและสโนบอลพาเพื่อนทุกตัวไปลุมฆ่าเทนนี่นะสรุปเทนนี่สนาฟายตายคู่ไปเลยเอมเบอร์เราดับเบิลคิวไปเรียบร้อยแล้วสวยจัดจังหวะนี้เมื่อกี้แหละคือพลังของซิลิเชียที่รู้ได้2ตัวพร้อมกันนั่นเองนะแถมแพทนี้เนี่ยไม่ใช่แพทนี้ฟาเซตอันนี้นะไอเชนแก๊งเนี่ยเพิ่มจาก3ตัวปกติเป็น4ตัวเลยนะฮะเดิมทีนั่งเดิมเนี่ยซิลิงเชนมันรู้ได้แค่2ตัวใช่ไหมแล้วก็แพท 7.35 ปรับเพิ่มให้เป็น3ปรากฏไม่พอนะเอมเบอร์ช่วงนั้นก็ยังไม่ได้ฮิตขนาดนั้นแพทนี้เนี่ยก็เลยให้ฟาเซตอันนี้มาเพิ่มเป็น4เลยละกันนะนี่เลยฟาเซตอันนี้นะไอเชนแก๊งอันนี้เนี่ยก็คือซิลิงเชนอ่ะรู้ได้4เป้าอ่ะรอบตัวเลยนะตัวสุ่มนะแล้วก็สามารถรูทรอบๆไฟล์เลนได้ด้วยนี่แหละสามารถใช้ซิลิงเชนคู่กับปกติได้เลยทำให้ระยะการจับของเอมเบอร์สายนี้เนี่ยโคตรไกลนะจะบอกให้นะถึงแม้ฟาเซตอันนี้เนี่ยจะฮิตน้อยกว่าอีกอันนึงแต่ก็ใช้ดีทั้งคู่นะคราวนี้ไทนี่วิ่งกลับมาเอมเบอร์มีเป็นบูทแล้วกับเชนเมลจะขึ้นเป็นเฟสบูทแล้วที่เพิ่มดาเมจของการกระโดดสับของเราได้โดยเฟรมการ์ดแบบใหม่นี้เอมเบอร์ฟาร์มเร็วขึ้นแน่นอนเนื่องจากอยู่ใกล้คลิปก็เผาได้แล้วนะแล้วก็เลยทำให้การอัพเฟรมการ์ดนำแบบนี้เนี่ยมันคุ้มขึ้นด้วยตอนนี้เวล7ทางทีมสปริตเราอัพสกิล3เต็มเรียบร้อยแล้วนะครับทำให้การเผาแบบพาสซีฟเนี่ยมันก็วีละ30ก็ถือใช้ได้นะแล้วถ้าเปิดได้ทีมก็วีละ55เลยก็แดงขึ้นอีกเกือบ2เท่าเลยวิ่งมาไล่เทนนี่ด้วยแล้วเปิดรูทใส่ยืนฟันพร้อมกับเฟดบูทไรโซนะจอกกอดเทนนี่ด้วยแล้วมีการกดเลมเน้นแวบมาเลนบูนแทนเอาว่ะไฟล์เลมเน้นวางทิ้งไว้นะวิ่งมาแจมเลมบูนดีกว่าวิ่งมาถึงรอคุณดาวสกิล1ไปในตัวเห็นเบรเดอร์อยู่เวล4พุ่งใส่ได้เลยนะเนี่ยและมาแล้วซิลิงเชนรูทเรียบร้อยเบรเดอร์ติดรูทยาวๆไปเอมเบอร์ไล่สับต่อเบรเดอร์ครับเจอฟันเลมเน้นมาแต่ว่าเฮ้ยเอาบินหนีไปได้ว่ะเทนนี่มาตันช่วยเบรเดอร์รอดไปแล้วเอาเป็นเซนไฟล์ตายแทนแต่ตายด้านล่างนะทางเลนบูนข้ามไม่ได้แถมเลเซอร์ตายต่างหากเอาไม่ค่อยดีแล้วตอนนี้เอมเบอร์ถอยออกมาก่อนนะอูโดนขัดนิดเดียวเองอ่ะเมื่อกี้สกิลไฟล์เดิมเน้นเนี่ยเป็นการปล่อยวิญญาณไฟล์ไปที่เป้าหมายแบบนี้นะมันจะไปยืนอยู่นิ่งๆแล้วเราสามารถกดแอคทีเวทไฟล์เดิมเน้นเพื่อพุ่งแวบมาที่เป้าหมายได้เลยนะหมายถึงมาที่วิญญาณไฟแบบนี้เป็นต้นนะแบบไม่จำกัดระยะเลยนะคืออยู่ไกลแค่ไหนก็มาได้ถ้าเราวางวิญญาณไฟทิ้งไว้ระยะที่มันจำกัดคือระยะตอนวางแต่ว่าตอนวาร์ปไม่จำกัดอย่างเมื่อกี้วางไว้ปุ๊บวาร์ปกลับบ้านเติมขวดเติมเลือดเต็มแล้วก็กดแอคทีเวทก็คือพุ่งจากบ้านมาเลนกลางได้เลยนะและลักษณะของไฟเดิมเน้นคือเวลาเราวางไว้หลายๆอันพร้อมกันเนี่ยเวลากดวาร์ป1ทีปุ๊บมันจะวาร์ปไปทุกอันแล้วก็มาถึงอันสุดท้ายที่เราเลือกทันทีเลยนะมันจะทำลายครบเลยนะที่เหลือเนี่ยอย่างไทนี่จังหวะนี้โดนจับนิดหน่อยแล้วเลมเน้นไล่มาเลยนะนี่เมื่อกี้แวะไปอีกอันนึงก่อนแล้วมาอันนี้พุ่งใส่หน้าไทนี่ทางทัสเข้ามาด้วยสโนว์บอลต่อแล้วไอชาร์ดขังไทนี่ไว้เดินไม่ได้นะเรียบร้อยเราลุมตีตายเลยเป็นการคิวที่สวยมากนะสังเกตอันติเอมเบอร์นี่แหละทำให้มันไล่คนโคตรเก่งนะคือปล่อยวิญญาณใส่หน้าได้เลยเนี่ยวิ่งตามปุ๊บแล้วก็กดแอคทีเวทตามไปเลยทีนี้ถ้าเกิดมันไม่มีวิญญาณตัวอื่นนะเราก็จะแค่พุ่งมาอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมันมีอีกตัวนึงอย่างเมื่อกี้อีกตัวนึงมันอยู่แถวๆเนี้ยด้านล่างเมื่อกี้ใช่ไหมเอมเบอร์มาเลยแวบลงมาอีกตัวนั้นก่อนเพื่อไประเบิดตัวนั้นเสร็จก่อนแล้วค่อยพุ่งมาที่อันสุดท้ายที่เราเลือกคืออันปลายทางที่เราเลือกไว้นั่นเองแล้วก็ศัตรูให้โดนเราพุ่งผ่านเนี่ยมีดาเมจเวใส่ด้วยถึงจะไม่ได้แรงมากก็ตามแต่ก็เป็นดาเมจเสริมที่ดีนะเนี่ยอย่างเวลแดงเนี่ยมีดาเมจ100เวลาเราพุ่งใส่เลมเน้นแล้วก็ระเบิดใส่ศัตรูนะทันทียืนตีป้อมเลนกลางต่อถึงแม้เอมเบอร์มันจะตีป้อมไม่ค่อยเก่งแต่ว่าตอนนี้มีเฟดบูทไรโซนก็ช่วยตีป้อมได้นะช่วยดาเมจป้อมได้ประมาณนึงไทนี่วิ่งมาเลนกลางแล้วมาทอสครีปใส่เอมเบอร์และสตาร์ทมาด้วยเอาละไทนี่จ่ายสกิลหมดแล้ว
ซัพพอร์ตทีมเรเดียนจ้องอยู่นะดูซิทักเข้าอีกรอบไหมแล้วเอาว่าไทนี่โดนเซเลฟิสแล้วก็ดูดไปแต่มีเซนฟายมาด้วยและโดนทอสไปอีกรอบนึงโคตรเจ็บนะครับทอสแรงจริงๆนะโดนทอสสองสามทีจะตายแล้วเอมเบอร์เปิดเลมเน้นแล้ววาร์ปกลับบ้านเลยไปแล้ววาร์ปกลับบ้านเติมเลือดดีกว่าเลือดเต็มปุ๊บกลับมาต่อเลยเปิดเฟรมกาลุยคลิปต่อเลยแถมเปิดตอนมาเลเจนจับมานำยังอยู่ด้วยทำไม่ได้มานานกลับมาเยอะมากๆนะครับสับคลิปสกิลสองสบายๆเทคคลิปเดินกลางไปและวิ่งเข้าป่าเราได้เลยเพราะเฟรมกายังอยู่นะเนี่ยวิ่งเอาโล่ที่กดใช้เนี่ยมาเผาคลิปป่าด้วยเพื่อการฟาร์มที่ต่อเนื่องเร็วมากขึ้นแต่ทั้งนั้นเกมนี้เน็ตเวิร์ดทีมเรเดียนก็ดูเหมือนจะตามนิดหน่อยนะไอ้มอร์ฟิงทีมไดนี่รัวจัดๆเลยว่ะเอ็มเบอร์ยืนสับคลิปไปหนึ่งสกิลสองก็กดฟาร์มคลิปได้อันนี้ฟาร์มคลิปป่าครบชุดแล้วมาดูซิจะไปหาฮีโร่ที่ไหนต่อแบทไรเดอร์โผล่มาตรงกลางลาวิ่งใส่พร้อมกับดูนเฮดและเปิดเฟรมการไล่ได้ป้องเข้าไปแล้วเซเลฟิตสับติดรูททีนี้ทักสโนบอลคอมโบต่อด้วยเน้นไปข้างหลังด้วยนะเผื่อออกแล้วได้แบทไรเดอร์ปุ๊บวิ่งเข้าข้างหลังเลยนะนี่อย่าบอกนะกาตัดขึ้นเวฟหนึ่งไม่เอาแล้วออกเลยนะกดเน้นทิ้งไว้อยู่แล้วคือสวยจัดไทนี่ทอตัวมาเดเมจใส่เราแต่ก็ไม่เป็นไรนะชิวๆนะเมื่อกี้น่าจะเห็นเลยว่ามีสเต็ปการทิ้งเดิมไปข้างหลังด้วยจังหวะไล่นะคือรู้แล้วเบนเดอร์เนี่ยน่าจะตายในป้อมดาเมียนน่าจะเพียงพอเขาเลยกดอันติย้อนทางข้างหลังแทนเพื่อจังหวะที่เพื่อนศัตรูมาซ้อนเนี่ยจะได้แอคทิเวตเพื่อนหนีออกมาได้คือสังเกตว่าการแอคทิเวตเลมเน้นเนี่ยมันใช้ได้หมดเลยนะทั้งจังหวะเข้าจังหวะออกจังหวะรีเลือดอย่างเงี้ยเป็นสกิลอเนกประสงค์ที่โอ้โหครบเครื่องมากๆนะอย่างเมื่อกี้เลือดน้อยมากแต่ไม่ตายใช่ไหมก็ปล่อยวิญญาณทิ้งไว้แล้ววับกลับบ้านทำให้รีเลือดไวขึ้นเอ้าแต่เดเซอร์ครับโดนฆ่าตายไปแล้วเอมเมอร์กลับมาใหม่รู้ใส่ไทนี่อันนี้มีเพื่อนมาช่วยด้วยทักสเปอร์แท็กทีมไปเอมเบอร์วิ่งไล่สับต่อแล้วเทนนี่ก็ตายแล้วเลมเน้นมาหาเบรเดอร์ต่อเลยนะเอาแต่มาชาร์จนิดนึงแฮะมาแล้วมาแล้วไล่เบรเดอร์ไปมอร์ฟินก็ตายแล้วเช่นกันทางเบรเดอร์ครับแลโซ่จับเอมเบอร์ไว้แต่โดนรู้ทันทีต่อและดับเบิลคิวอีกครั้งหนึ่งนะสับเซนฟายต่อด้วยว่ะอู้ยังมันด้วยเทมดิไม่มีอะไรเลยเนี่ยมีแค่คล็อกกับแลโซ่นะอู้ยแต่ว่าผู้จบโดนรู้จับตายไปเลยนะแม่กำลังอวยได้ที่เลยตายซะงั้นอันเดอร์ลอร์ดนี่มาพร้อมพีโดมาริสและเอตอสด้วยน้ำหนีของแก้ทางเอมเบอร์เลยโดนจับอย่างยาวเนื่องจากเอมเบอร์สปีดพึ่งพาความผิวจากสกิล2และอันติโดนเอตอสจับนี่คือกดอะไรแทบไม่ได้เลยนะแย่มากๆแล้วไม่ชอบโดนรูทอย่างสิ้นเชิงนะตอนนี้ทางลาวฟาร์มต่อนิดหน่อยได้ของไซต์กลางๆชิ้นแรกของเกมนี้มาแล้วกำลังมาในเคอร์เรียนะเอาวิ่งเข้าป่าดูคลิปสิคลิปป่าไม่ค่อยมีไปเอาของก่อนไหมมาแล้วเป็นเมจสเลเยอร์นั่นเองนะนี่เลยนะไอเทมชิ้นนี้เนี่ยเอมเบอร์ใช้เนี่ยดีตรงที่ว่าเวลาเราโจมตีศัตรูใช่ไหมมันจะมีดีบัฟที่ทำให้เขาทำดาเมจจากสกิลน้อยลงซึ่งเอมเบอร์เนี่ยสามารถแจกดีบัฟนี้ได้จากสกิล2ไปเลยนะเนี่ยเห็นไหมคลิปติดหมดนะฮะและดีบัฟนี้เนี่ยแพทนี้มันเผาได้ด้วยไงมันเผาวิได้ยี่สิบห้าสามวิซึ่งใช้ได้นะเป็นการแจกเผาแจกดีบัฟทำให้ศัตรูทั้งทีมเนี่ยดาเมจจากสกิลเบาลงทันทีเลยนะถ้าโดนเราสับ14นาทีผ่านไปอันนั้นหลอดน่ากลัวมากเงินหนึ่งไปเลยแถมคอมโบเอตอสจับอย่างนานเอมเบอร์จุดนี้โดนจับแล้วไปครึ่งหลอดพยายามเซตติ้งเชนย้อนไปก็ไม่โดนด้วยนั่นน่ะทีนี้เทนนี่บิงมาเอาลันทอตายเลยนะเอาโดนเปิดบิงว่ะโอ้เศร้าแล้วทางทัสนี่โดนและโซ่จับขึ้นข้างบนไปด้วยโอ้โหต้องวิ่งอ้อมลงโดนพิธามาริสรู้ต่ออีกตาย2ตัวไปเลยนะทีมไดเออร์มาแดงแล้วเงินนำไปเยอะขึ้นแล้วไม่ว่าจะตายบ่อยแค่ไหนเอมเบอร์สปริตก็ยังคงเล่นต่อไปนะวิ่งไล่หาคนต่อไปนะฮีโร่ตัวนี้เนี่ยเอาจริงก็ไม่ค่อยชอบฟาร์มขนาดนั้นหรอกอยากได้ฮีโร่มากกว่าด้วยความที่มีสกิลอันติไล่คนได้แบบนี้เป็นต้นนะมอร์ฟิงเลยเหลือไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เอมเบอร์เข้ามาแล้วและรูทไปเลยครับมอร์ฟิงติดรูทไปตอนนี้ฟินิกเกิลคอมโบต่อด้วยซูเปอร์โนวามอร์ฟิงออกไม่ได้นะต้องเวฟฟอร์มนะอุ้ยยังดีมีเวฟฟอร์มนี่เนี่ยทางเอมเบอร์ไล่อันเดอร์ลอร์ดต่อตอนนี้เล็มเน้นไป2รอบอันเดอร์ลอร์ดโดนไล่ตีตายไปแล้วนะเรียบร้อยใช้ชาร์จอันติหมดเกลี้ยงเลยตอนนี้ชาร์จหมดวิ่งมารูทมอร์ฟิงต่อและสับเซนฟายต่อด้วยนะเซนฟายโดนเอมเบอร์ไล่เฉาะนี่เนี่ยและเรียบร้อยเซนฟายตายไปมีเลเซอร์เข้ามาช่วยวิ่งไล่ชาร์จคนด้วยและมอร์ฟิงครับกบเอมเบอร์แล้วรูทสวนมาแต่สุดท้ายก็ตายอยู่ดีทีมได้ตายไป3ตัวเลยจังหวะนี้โอ้โหเอมเบอร์เข้าสวยจัดคือไล่เรียงตัวไปเลยนะแล้วก็รูทได้ก็รูทไปแล้วก็ไล่สับด้วยสกิล2อย่างต่อเนื่องแล้วก็ใช้เดมเน้นจนชาร์จหมด3ชาร์จเลยด้วยนะแล้วทางนี้เข้าสู่ช่วงคูดาวสกิลก็ฟาร์มต่อซะหน่อยสกิลซิลิ่งเชนเนี่ยของเอมเบอร์สายนี้เนี่ยคือกดฟาร์มได้เลยเพราะว่ามันโดนหลายเป้ามากๆนะโดน4เป้านะคลิปเวฟนึงอย่างเงี้ยก็คือกดช่วยฟาร์มได้เลยถึงแม้ช่วงนี้เนี่ยกดเอเซลฟิตก็ยังอาจจะดีกว่าเพราะยังอัพสกิล1มาแต่ไม่เต็มนะทางนี้เราพูดถึงไปนี่ก็อัพสกิลเยอะมากสังเกตเวล10เนี่ยไม่ได้อัพทาเลนต์ด้วยนะเอาแต้มไปอัพเซตติ้งเชนก่อนตอนนี้ต้องการเวลาดูที่มากขึ้นเปิดเฟรมกะตีคลิปเล่นกลางต่อเลยนะนี่ตีสับๆไปอ่ะสกิลหมู่ทุกสกิลอ่ะแถมมีเผาแบบพาสซีฟด้วยแป๊บเดียวคลิปตั้งหมดแล้วอย่างแล้วก็ตามพูดเหมือนเดิมเอมเบอร์อยากได้ฮีโร่มากกว่านะเลือกเอมเบอร์มา AFK ฟาร์มคลิปไม่คุ้มนะนี่วิ่งมาฮีโร่เลยและจะโดนอันตรายแต่ว่าเขาวาร์ปเข้าประตูหนีกลับไปแล้วโอ้โหอะไรวะเนี่ยเปิดประตูหนีเฉย
ตามไม่ทันนะเอมเบอร์ Ember, ตอนนี้มีเมสเซนเจอร์แล้วขึ้นมาเป็นโอเกอร์แอคว่ะอันนี้คือกะขึ้นบีคิบีเลยเหรอคือสังเกตว่าจริงไม่ค่อยมีของที่แบบเน้นเดเมจเพียวๆเท่าไหร่นะเอมเบอร์เนี่ยมันเป็นฮีโร่ที่ไม่ได้เน้นเดเมจแรงมากแต่ว่าขอแบบดอนนานๆขอชวัดเฉวียนมีประโยชน์ในไฟช่วยจับให้เพื่อนตีเนี่ยก็คือมีประโยชน์มากแล้วส่วนเดเมจเนี่ยถึงแม้มันจะไม่ได้เยอะที่สุดแต่ก็ไม่เบาแน่นอนนะเป็นตัวเดเมจเสริมชั้นยอดเลยก็ว่าได้เลเวล13มาเอมเบอร์อัพอันตีไว้แต้มเดียวด้วยนะเอาแต้มไปลงสกิล1ก่อนตอนนี้สกิล1 2 3เต็มหมดเรียบร้อยแล้วก็เป็นทามมิ่งที่ดีนะแต่อาจจะรอ PB ก่อนแล้วค่อยไฟแบบจริงจังเพราะว่ามันก็อีกแค่นิดเดียวเองทางเอมเบอร์วาร์ปกลับบ้านมาเติมเลือดเติมมานาแล้วก็เริ่มเคลียร์คลิปต่อนะฮะตัวนี้เกมสูสีมากนะ18นาทีการเงินนี่เกือบเท่ากันสกอร์คิวก็ใกล้เคียงมากช่วงว่างๆแบบนี้เอมเบอร์เนี่ยก็สามารถฟาร์มที่อันตรายได้โดยการวางเลมเน้นไว้ก่อนข้างหลังแล้วก็ไปฟาร์มนะเห็นศัตรูปุ๊บเริ่มอันตรายก็แค่กดแอคทีเวทแบบกับที่เลมเน้นได้เลยนั่นเองทางนี้ทีมดาร์เดิมเข้ามาแล้วโดนไทนี่เอาเวลาทอสเปิดมอร์ฟินเข้ามาต่อแต่นี่ไงอย่างที่พูดไปแอคทีเวทออกมาได้เลยนะชิวจัดพูดไปปุ๊บเห็นฉากนี้ทันทีเลยคือต้องเปิดคอมโบเดียวให้เอมเบอร์ตายอ่ะไม่งั้นมันกดแอคทีเวททีเดียวก็คือย้ายที่ตำแหน่งไปไกลมากแล้วนะเป็นฟินิกส์ครับโดนลุมตีตายแทนออกซุปเปอร์โนวาไม่ช่วยเลยทางเราเน้นเข้าหลังอีกรอบนึงแต่โดนมอร์ฟิงรู้ด้วยสกิลตัวเองเอาแย่แล้วเทนนี่เข้ามาทอต่อเฮ้ยตายจนได้นะไม่น่าเชื่อจะจัดมอร์ฟิงมันเข้ามามอบเราโอ้เมื่อกี้อุตส่าห์ปล่อยเลมเน้นต่อแล้วแต่ว่าพุ่งไปไม่ทันเอาเสียชีวิตและเสียป้อมด้วยเนี่ยแหละเหตุผลที่เรากำลังฟาร์มแบ็คคิงบาร์อยู่เนื่องจากสกิลอยู่ทีมดายเยอะจัดแค่เลมเน้นอย่างเดียวเนี่ยเอาตัวรอดยังไม่ได้พึ่งพาได้ 100% นะครับคือถ้าโดนเปิดแบบเมื่อกี้เนี่ยแล้วไทนี่เนี่ยมันบลิงค์เซอร์ไพรส์ไงบลิงค์เซอร์ไพรส์เอาลันทอสเดเมจแรงมากแถมเลมเน้นไม่ทันด้วยได้ BKB มาเนี่ยง่ายขึ้นเยอะเวลาจะคู่วงในกลางไฟเพราะเอมเบอร์มันเป็นฮีโร่ที่มันต้องพุ่งใส่คนอยู่แล้วอ่ะอันนี้วิ่งสับคลิปเลนบนโดยที่มีเลมเน้นอยู่ข้างหลังเหมือนเดิมนะอันเนี้ยคือฟาร์มโซนอันตรายนะอย่างที่บอกแล้วก็มีเลมเน้นรอไว้อย่างเงี้ยเวลาเจอศัตรูโผล่มาปุ๊บก็เนี่ยแหละแอคทีเวทปุ๊บพุ่งกลับมาเลยแต่ตอนนี้ทีมดายไม่มีใครมาหาเอมเบอร์เลยนะจริงส่วนใหญ่ถ้าเกิดจะไปฆ่าเอมเบอร์ก็ต้องรู้แหละว่ามันมีเลมเน้นอยู่ข้างหลังโอกาสเยอะมากนะคลิกเมาส์ไปดูที่หน้าจอมันก็ได้ว่ามันมีเลมเน้นอยู่หรือเปล่าทีมเดเดียมารวมตัวกันได้ทามินเตอร์ไปและ22นาทีเอมเบอร์สปิริตได้เป็นแบล็คคิงบาร์มาแล้วพร้อมกับเรเซอร์เลยนะครับเกมนี้เนี่ยมีฟิวเจอริงนะลาไม่ได้มาเดียวๆแต่เข้ามากับเพื่อนร่วมทีมคือเรเซอร์ที่เล่นโดยคอลแลปส์นั่นเองนะนี่เลยมิดกับออฟเลนแห่งทีมแชมป์ทีไอนะมาเล่นในผับเกมด้วยกันซึ่งเลเซอร์เกมนี้เนี่ยต้นเกมก็ดูไม่ง่ายเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้เงินเริ่มกลับมาแล้วมีอาร์เคนบูทเอามารีมานานะแล้วก็ BKB และมันต้าแล้วด้วยนี่เลยแล้วเป็นตัว2ตัวที่คอมโบกันได้ดีมากเดี๋ยวจะเห็นว่ามันดียังไงนะเพราะเลเซอร์มันเป็นสายวิ่งไล่กวดศัตรูอยู่แล้วมีคนช่วยจับให้เนี่ยโอ้โหอย่างชอบแล้วมันไม่ใช่แค่จับด้วยนะมันอารมณ์เหมือนเปิดทางอ่ะเปิดวิชั่นให้รู้ว่าศัตรูวิ่งหนีไปทางไหนหรือจังหวะจะเปิดไฟอ่ะก็คือจะเห็นตำแหน่งทีมดายเยอะเลยนะเวลาเอมเบอร์มันพุ่งเข้าไปวงในนะฮะเลเวล15 Ember Speed Up Talent อวยเฟรมการ์ดมา2อันเลยอันแรกทำให้เฟรมการ์ดบาเรียหนาขึ้นเวลาต้านเวทได้นะแล้วก็2คือเฟรมการ์ดเดเมจแรงขึ้นด้วยถึง 100% นะคืออยู่นิ่งๆเนี่ยเดเมจเผาคลิป60นะบ้าบออยู่นะแรงมากนะ Talent 15เนี่ยทำให้การฟาร์มคลิปนี่ยิ่งดีขึ้นอีกเผาวิล60คือเท่าเรเดียนน่ะมีเรเดียนติดตัวแบบที่ไม่ต้องใช้อะไรเลยคิดดูแล้วกันโอ้โหแล้วถ้าเปิดใช้เนี่ยเผา110 Talent 15นี่คือค่อนข้างบ้าบอมาในอีกอันนึงก็บอสซินิเชน1วิก็พอกันเกมไหนที่ศัตรูไม่ค่อยมีอะไรแก้รู้ในทะเลนเวลสิบห้าอีกอันนึงก็น่าจะโกงนี้แล้วมอฟฟิงเวลฟอร์มมาถึงโดนเจอเอมเบอร์พุ่งมาจับเลนด้วยเลมเน็ตคราวนี้เลเซอร์มาดูเดเมจด้วยมอฟฟิงสู้ไม่ได้แล้วเอมเบอร์บีคีบีอัดหน้าด้วยนะมอฟฟิงคือตายไปเรียบร้อยอันนั้นหลอดมาเอมเบอร์ออกชิวๆแถมสับอินเวนเดอร์ตายอีกตัวนึงยืนสับอันนั้นหลอดต่อด้วยอันนั้นหลอดวาร์ไม่ทันตายอีกตัวและไทนี่จะหนีไปไหนขอสับหน่อยแล้วเลมเน็ตไล่ตามไปทีมได้ตาย4ตัวไปแล้วนะเจอบีคีบี2ตัวพร้อมกันน่ะคิดดูดิเลมเบอร์พุ่งใส่หน้าเซนาไฟรู้ต่อยืนสับเซนาไฟไปนี่สับจับและเซอร์ฟิตลัดอันตราคิวไปเลยกับเอมเบอร์สปิดลาวในเกมนี้น่ากลัวมากแล้วกับเลเซอร์2ตัวยืนจี่กลางวงเนี่ยหูเดเมจเอมเบอร์พุ่งเลยนะเลเซอร์ก็ไม่เบากับมังกี้คิงเมื่อกี้ก็เป็นไฟที่ทามมิ่งเหมาะสมกับทีมเดเดียนจริงๆนะและเอมเบอร์ลาวตอนนี้ได้เป็นเมลซอมมาอีกชิ้นนึงเลยคอนสายฟ้านั่นเองนะทำให้การโจมตีเนี่ยมีโอกาสติดสายฟ้าได้ซึ่งแน่นอนว่าใช้กับเซอร์ฟิตได้เวลาสับเนี่ยก็โอกาสติดสายฟ้าแทบจะแน่นอนฟาร์มพลิกก็เร็วขึ้นด้วยและแจกจ่ายเดเมจใส่ฮีโร่ก็ได้ดีขึ้นนะเวลามันสับๆแล้วสายฟ้าติดมันก็ชิงไปชิงมาอยู่แล้วนะวิ่งมาฟาร์มเลมอนต่อดันไปตรงนี้เอาการเงินกลับมาเรียบร้อยแล้วและเอมเบอร์ครับวิ่งมาปล่อยเลมเน้นไว้ข้างหลังและดูท่าทางอยากจะมาเคลียร์คลิปเว็บนี้วิ่งมาสับคลิป1ทีนี่ติดไฟฟ้าไปแล้วก็ตีธรรมดาต่อด้วยและอุ๊ยเลมเน้นออกเลยว่ะคลิปยังไม่หมดเมื่อกี้เลมเน้นออกแปลว่าระวังตัวมากๆนะครับระวังว่ามีศัตรูกำลังมาเปิดใส่เราและตอนนี้หน้าโรชานทีมเรเดียนคุมพื้นที่ไว้แล้วด้วยน้ำสมูทยืนรอไปเอมเบอร์เข้ามาเปิดแมปก่อนแล้วเจออันเดอร์หลอดแล้วไทนี่บิงมาเอาลันทอสไม่เป็นไรยังไม่เจ็บมากครึ่งหลอดบิคิบีไล่ตีไทนี่ต่อไทนี่ได้คุกกี้ไปเอมเบอร์สับแจกได้เมย์แล้วพุ่งเข้าหาเซนต์ไฟตีต่อด้วยบิคิบีที่ยังอยู่
อันนี้เซนไฟจะหนีไปไหนไล่ตามต่อเลยนะนี่เนี่ยสับได้เซนไฟไปมอร์ฟิงเข้ามาก็โดนรูดด้วยแต่ไอ้นี่ไอ้มอร์ฟิงครับยืนตีฟินิกแตกไปเลยนะเมื่อกี้นะแล้วโดนรูดตัวเองกลับมาด้วยอะไรวะเนี่ยไอ้มอร์ฟิงมันมอฟไปเราตลอดเลยและอุ้ยสับเรเดอร์ตายคาเนินเลยว่ะทีมเรเดียนครับได้ไป3ตัวเสียฟินิกแค่ตัวเดียวนะดูเหมือนทีมดาจะแพ้พลังแบล็คคิงบาร์เล็กน้อยนะพอเขาได้บีคิวบีมาหลายตัวปุ๊บคือไฟแพ้ต่อเนื่องเลยทีมเรเดียนชนะไฟนี้ได้โลชานต่อทันทีนะเอาละเหมือนกี้คิงแครี่เก็บเอจิตไปไอเอมเบอร์กับเดเซอร์เดอะแบกนี่ไม่ต้องนะฉันมีบีคิวบีนะมาดูกันว่ามังกี้คิงมีอะไรบ้างแล้วอุ้ยนี่ไงอุ้ยเพิ่งได้มานะเนี่ยถ้ากับบีคิวบี3ตัวแล้วนะมังกี้คิงนี่ยัง9วิสดๆอยู่เลยแล้วมีคอนเสิร์ตฟ้าใหญ่ด้วยไอทีมเรเดียนเนี่ยเริ่มมากันเยอะมากขึ้นแล้วนะฮะเกมนี้ก็สังเกตอยู่ว่าเขาใช้ฟาเซตที่รูทรอบเรมเนนต์บ่อยแค่ไหนเอาจริงก็ยังไม่ค่อยเห็นนะผมว่าอันนี้เนี่ยน่าจะมีประโยชน์ตรงที่มันจับได้4ตัวพร้อมกันมากกว่าเวลาศัตรูอยู่กลางคลิปอย่างเงี้ยโอกาสโดนมันจะเยอะขึ้นนะสมมุติมีคลิป3ตัวศัตรู1ตัวก็โดนแน่นอนจากถ้าเกิดเป็น3ตัวเนี่ยโอกาสโดนมันก็จะมีวืด1ตัวไงลดเปอร์เซ็นต์การสุ่มลงนะแต่ว่าสุดท้ายในเอมเบอร์มันคู่ในอยู่ดีทำให้เวลาจะรูทไกลๆอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ดูไม่ค่อยได้ใช้นะเรมเนนต์ไปสุดแล้วก็ต้องพุ่งตามไปอะเจ้านี้มายืนดักรอที่ครีมเจอมอฟฟิงเวฟฟอร์มมาฟาร์มเอาละเซริฟิตไปจับเลยแล้วเลมเน้นพุ่งตามต่อด้วยนะมอฟฟิงจะไปไหนเมื่อกี้มันต้าไปแล้วด้วยนะมันต้าแก้รูดไปก็เลยตายไปเลยนะมันต้าแก้รูดไวไปหน่อยเจอเอเมอร์พุ่งใส่ต่อได้อีกแล้วมีตันเสริมเพิ่มเติมมาด้วยแล้วก็มานาหมดก็เลยเลมเน้นไว้และวาร์ปกลับบ้านเลยนะโอ้โหแล้วตัวนี้ของเริ่มมาไวแล้วมาแล้วเนี่ยจับเกรดคอนเสฟ้าขึ้นแล้วส่วนผสมมาครบเลยนะแต่ว่าขาดอีกชิ้นนึงทางนี้เลมเน้นกลับมาแน่นอนหนีมาเลยนะมาที่ป้อมบนทันทีเซลฟีดเอาคลิปต่อและตีป้อมเทียร์2เลยนะฮะโมเมนตัมดีมากสำหรับทีมเรเดียนเงินนำ 3,000 แล้วมอร์ฟิงแอบตายนานด้วยแถมมอร์ฟิงนี่ตัวรวนสุดทีมดายเลย28นาทีผ่านไปเอมเบอร์ได้คลิปเนี่ยมาทำให้ตอนนี้สามารถรูทในรูทได้แล้วนะครับมีรูทถึง2อย่างด้วยกันคือรูทจากสกิล1และรูทจากเก็บเนี่ยรูทไกลรูทใกล้ได้หมดแถมคูลดาวน์แต่ละอย่างไม่ได้นานด้วยนะนี่แหละเอมเบอร์สายจับอย่างแท้ทรูคือไม่ว่ายังไงเนี่ยอยู่ในหน้าจออะโดนจับแน่ๆนะคือแค่แบบเลมเน้นลอยผ่านก็เก็บเนียโยนไปก่อนนั่นแหละแล้วค่อยเข้าใกล้ๆเปิดซินิเชียนต่อก็ได้นะแล้วเมื่อกี้เห็นทีมดาวโผล่มาด้านล่างเล็กน้อยก็เลยสโมควิ่งตัดมาตรงนี้เพื่อดักตัวที่กำลังกลับนั่นเองเอมเบอร์วิ่งทะลุหลังมากับฟินิกแต่ทีมดาวนั้นเหมือนจะไม่อยู่แล้วนะมังกี้คิงก็โดดตามมาด้วยโอ้โหตอนนี้เอาจริงทีมเรเดียนอยากไฟมากน่าจะเพราะมีเอจีด้วยแหละแต่ทีมดาวก็ดูเลี่ยงไปเลยนะดูเลี่ยงไฟฟาร์มสู้อยู่ตอนนี้ก็เล่นกดดันแมปไปสำหรับทีมเรเดียนตอนนี้นะเอมเบอร์เข้ามายืนยึดเอาโพสฝั่งทีมได้ด้วยแล้วก็ยึดได้ด้วยนะไม่มีใครมายุ่งเลยนะตรงนี้นะด้านบนเลเซอร์มาเจอไทนี่มาดูเดเมจไล่ตีเลยโอ้โหแต่ไทนี่ก็อึดอยู่นะเลเซอร์ตีปาบปาบเมฆฝนผ่าไทนี่เข้าวับอันนั้นหลอดหนีไปเลยนะมีอันนั้นหลอดเปิดอันตีมาให้ไม่ตายแล้วตรงนี้เจอมอร์ฟิงอยู่เลือดเริ่มน้อยเอมเบอร์วิ่งมาและซินิเชนช่วยโอ้โหสวยจัดตายไปเลยนะมอร์ฟิงโอ้โหเซอร์ไพรส์เลยนะเกมนี้เนี่ยเอาจริงเห็นคอมโบคลาสสิกบ่อยกว่ามากนะบ่อยกว่าไอ้แฟเซตมากๆนะเพราะมันไวกว่าด้วยอย่างเมื่อกี้เนี่ยจะปล่อยวิญญาณไฟวิ่งไปกว่าจะถึงอ่ะไม่ได้รู้แล้วแต่เซเลฟินเนี่ยระยะไม่ได้ใกล้มากคือระยะใช้ได้แล้วคอมโบได้อยู่แล้วนั่นก็คือเวลาเราพุ่งไปสับด้วยเซเลฟินเนี่ยก็คือกดเซลิงเชนคอมโบได้เลยนะเป็นคอมโบสับแล้วจับนะซึ่งคอมโบนี้เนี่ยมันจะมีจังหวะที่เฉพาะนิดหนึ่งต้องฝึกนิดหนึ่งนะแต่พอจับจังหวะได้เนี่ยก็กดมันได้ยากมากคือเซลิงเชนเวลามันเริ่มสับปุ๊บอ่ะก็คือไอ้ไม่ใช่เซเลฟินเวลามันเริ่มสับปุ๊บก็เซลิงเชนไปเลยนะมันก็จะพุ่งไปแล้วก็รูดรอบๆตัวแล้วก็รูดได้4เป้าด้วยนี่แหละคือความโหดของเอมเบอร์ในเรื่องระยะทำการที่มันค่อนข้างไกลนะแล้วก็เฮ้ยพุ่งเข้าไปในบ้านแล้วจับ3ตัวพร้อมกันโหแต่ละตัวกดแก้ยับๆเลยนะมีการเด่นกีฟแก้ด้วยตอนนี้เอมเบอร์โดนทอสออกนอกบ้านมาเลยนะเตะทิ้งว่ะตอนนี้มีสะดุ้งอ่ะโดนจับในบ้านแบบนั้นนะและเอมเบอร์ตอนนี้เวล20แล้วสกิลอัพเต็มหมดแล้วมีทาเลนต์ซิลิเชียนดาเมจเพิ่มอีก60ด้วยเฮ้ยอัพทาเลนต์บวกดาเมจสกิล1ว่ะเฮ้ยจับ3วิละ170ดาเมจรวม500กว่านะอันนี้คืออินเคสว่าไม่มีอะไรแก้นะคือซินิเชนเนี่ยข้อดีคือคูลดาวน์น้อยมากแต่ว่ามันมีข้อเสียอยู่คือช่วงเลทเกมเนี่ยอารมณ์เหมือนทุกอย่างมันก็จะแก้ได้หมดอะคือ AR อะไรก็คือแก้ได้หมดอะไอพวกแก้อะไรอะดีบัฟนิดหน่อยก็คือแก้รู้ได้แล้วนะแก้ซินิเชนได้แล้วนะทางนี้ได้โบมเรเดอร์ครับโดนสับอยู่นี่เอมเบอร์วิ่งมาเก็บเนียจับมาได้หลอดเจอไทนี่เข้าเสร็จก็บีคีบีซะเลยนะแล้วรู้ใส่ไทนี่ไปเนี่ยรู้กลางคลิปเลยเห็นไหมไทนี่เปิดบีคีบีแก้รู้วิ่งหนีไปแล้วก็คือบังคับก็เปิดบีคีบีได้เลยตรงนี้มอร์ฟิงเข้ามาโดนเลเซอร์ดันนิดหน่อยและเอมเบอร์ก็วิ่งหนีมาแต่โดนนั้นตลอดรูดไว้แล้วโดนเซนไฟตันต่อด้วยแล้วโดนรูดซ้ำอีกโอ้โหแย่แล้วอยู่กลางวงเลยและเอมเบอร์ไม่รอดนะมันโดนรูดกับโดนอยู่ต่อในวงพีโนมริสนานเกินไปอันนี้มอร์ฟิงเกือบตายเวฟฟอร์มหนีมาแต่เพื่อนเนี่ยก็ได้คิวศัตรูหลายตัวอยู่ได้ไป3ตัวนะเอมเบอร์รับบทตัวรอบเป้าเลเซอร์ตัวนี้ดูเริ่มก้อนแล้วมีเนี่ยเฮอริเคนไทเมื่อกี้ดันมอร์ฟิงออกได้ด้วยแล้วก็บีคิบีกับแมนต้านะ33นาทีเอมเบอร์เพิ่งเกิดมาทีมเรเดียนเงินนำหลักหมื่นแล้วนะซึ่งก็ถือว่าใช้ได้เลยในเกมนี้
นะตอนนี้เอมเบอร์มีอะคาเดมฉาบมาแล้วด้วยว้ามาลุยต่อเลยนะอะคาเดมฉาบเอมเบอร์เนี่ยทำให้ไอ้ไฟดาเมจเผาศัตรูรอบตัวได้แล้วเรามีศัตรูตายใกล้ๆเราไอ้ตัวชาร์จมันจะได้เติมมาใหม่ซึ่งอันนี้ดีมากนะเพราะไฟดาเมจเนี่ยขีดจำกัดของมันคือจำนวนชาร์จนี่แหละปกติมันมีอยู่3ชาร์จถ้าใช้หมดเนี่ยคูลดาวน์ก็จะแอบนานนิดนึงกว่าจะพุ่งได้ใหม่เพราะฉะนั้นไอ้เรมเนนเนี่ยก็คืออารมณ์เหมือนมันรีเฟรชชาร์จได้เรื่อยๆตามที่เรามีไฟอ่ะเพราะถ้ามีไฟเนี่ยมันมีคนตายอยู่แล้วเราก็จะได้ชาร์จเพิ่มมาเมื่อกี้ฟินิกโดนเก็บไปนะทีมเลเดียนก็เลยต้องชะลอนิดนึงโรชานไม่มีแล้วด้วยตัวถัดไปกำลังจะเกิดและจนโรชานมีสิทธิ์เกิดได้ในช่วงนี้ทีมเลเดียนเริ่มว้ามารวมกันด้านบนเพื่อคุมพื้นที่หน้าโรชานต่อเลยครับเอมเบอร์เนี่ยรีบมาดันคลิปก่อนเลยเพื่อนจะได้คุมพื้นที่ง่ายๆทีมดานนี่ก็หายหมดแมปเลยแมปมืดสนิทโอ้โหถึงแม้เงินนำเกือบหมื่นแต่เกมแบบนี้ก็ยังไว้วางใจไม่ได้นะทางเราเนี่ยมีวิ่งย้อนมาเพื่อเช็คหน้าโรชานด้วยนะเผื่อเขาอยู่นะวิ่งมาสกิลสองไปนี่เช็คด้วยว่าโรชานเกิดหรือยังเพราะถ้าโรชานเกิดแล้วเนี่ยเอมเบอร์มันก็จะเช็คโรชานเข้าไปทีนึงได้นะฮะทีมเดียนดันคลิปไปจนสุดแต่ว่าโรชานก็ยังไม่เกิดฮะเอมเบอร์ตอนนี้เห็นเลนล่างก็โดนดันมาถึงหน้าเทียร์3เช่นกันก็ต้องวาร์ปไปกันก่อนมีการทิ้งเรมเนนต์ไว้ด้วยนะแล้วก็วาร์ปมากันที่บ้านนี่แหละบทบาทถนัดของเอมเบอร์ก็คือการเป็นตัวการบ้านให้ทีมนั่นเองในช่วงเวลาท้ายเกมบางทีป้อมมันหายไปแล้วอ่ะการวาร์ปไปแล้ววาร์ปมาใหม่เงี้ยวาร์ปไปเดินมาใหม่มันก็ไกลบางทีเนี่ยศัตรูรอเราวาร์ปอย่างนี้แล้วก็บวกเพื่อนเราเลยด้วยซ้ำกับฮีโร่บางตัวที่มันกลับไปช่วยเพื่อนไม่ได้แต่อย่างเอมเบอร์เนี่ยก็แค่กดแอคทีเวตปุ๊บพุ่งกลับไปได้เลยนะมันง่ายมากนะเพราะฉะนั้นเป็นตัวดันแยกที่ดีมากในการถ่วงเวลาช่วงท้ายเกมเนี่ยก็สับๆคลิปไปเสร็จปุ๊บนี่เลยกลับมาที่เดิมทันทีพร้อมไฟต่อและดันเลนล่างออกไปแล้วด้วยนะฮะและตอนนี้โรชานเกิดมาแล้วแต่ว่าทีมเรเดียนยังไม่เข้าไปเอาเห็นทีมดากำลังมาผ่านวอร์ดอ้าวเห็นเขาก่อนแบบนี้ได้เปรียบนะครับเอาแต่โดนดีวอร์ดไปแล้วอย่างน้อยก็รู้ว่าเขาอยู่ตรงนั้นอันนี้ทีมเรเดียนเนี่ยน่าจะเพราะว่าเอาโรชานไม่เร็วมากอ่ะก็เลยยังไม่เสี่ยงเอานะให้ไฟก่อนดีกว่าให้ชนะไฟค่อยไปเอาก็ยังไม่สายตัวนี้มารวมตัวกันในป่าเช่นกันต่างฝ่ายเนี่ยต่างอยากได้วิชั่นอีกฝั่งนึงก่อนยังไม่เห็นเลยนะจนเมื่อกี้เห็นแวบๆแล้วทีมเรเดียนเริ่มกดสมุกกันอีกรอบนึงเอมเบอร์ก็ดันคลิปไปโดนดันสวนมาตลอดนะตอนนี้ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยยืนจ้องหน้ากันแล้วนะเอมเบอร์วิ่งตามคลิปเรียนมานี่แหละความหวังในการเป็นตัวเปิดและเจอเซฟไฟในวอร์ดนี่เลยทัสลิงต่อยก่อนเอมเบอร์เก็บเนี่ยรูดไปด้วยและยังไม่เริ่มเดินพุ่งไปให้ทัสบีเคบีแทงไปก่อนนะทางเราวิ่งอ้อมๆมาแล้วพอเห็นเทนนี่กับเรเดอร์ปุ๊บมาแล้วได้ตัวแล้ววิ่งไล่เทนนี่ไปแล้วเรเดอร์ก่อนก็ได้มันบางสุดนะก็เลยไล่ซะเลยนะช่วยเลเซอร์ไล่เรเดอร์นะวิ่งตามเรเดอร์ไปหนีสับไปได้เรเดอร์เสร็จเห็นเซฟไฟด้านบนพุ่งตามต่อเริ่มเน้นจะหนีไปไหนเก็บเนี่ยจับพุ่งตามต่อรอบสองนะและสับอีกหนึ่งทีตัวโอ้โหเมื่อกี้ของแกดูได้พุ่งตามต่อรอบที่3จนช้าหมดแล้วโอ้โหเซฟไฟมันมีฟอร์ตาร์ฟอีกอันนึงว่ะโอ้โหมันทั้งกระโดดทั้งฟอร์ตาร์ฟตามไม่ทันเฉยเลยแถมใช้ชาร์จหมดแล้วด้วยนะไปไหนไม่ได้แล้วตอนนี้เมื่อกี้เนี่ยถ้าได้ค่าเซฟไฟเนี่ยจะได้ชาร์จมาเพิ่มจากไอตัวฉาดเลยนะแต่ว่าตอนนี้พอไม่ได้ก็เลยตามเพื่อนไม่ค่อยทันอันนี้มังกี้คิงไปบวกกับมอร์ฟิงแต่เมื่ออยู่ไกลดิ2ลุ่ม1กับเลเซอร์ไปแต่โอ้โหสุดท้ายมังกี้คิงโดนอันนั้นหลอดจับและตายไปนะเสียชีวิตมังกี้คิงไปตอนนี้ทีมเรเดียนเนี่ยเสียไปหลายตัวแล้วลาไฟต่อไม่ได้แล้วโอ้โหเอาว่าไฟนี้ทีมได้ชนะว่ะการเงินเมื่อกี้นำมาเกือบหมื่นนะแค่3,000แล้วเอมเบอร์ครับตัวในตอนจับต้องบีคีบีแก้ทันทีและเรมเน้นพุ่งหนีเลยนะดีนะเนี่ยเรมเน้นคูดามาพอดีเลยรอดมาได้แต่ว่าเสียบีคีบีไปจากเกมนำเมื่อกี้อยู่ดีๆกลายเป็นเกมสูสีซะงั้นเมื่อทีมได้ชนะไฟและเข้าโรชาเลยได้เอจิตแน่นอนนะเพราะทีมเรเดียนตายนานมากมังกี้คิงนี่คืออีกครึ่งนาทีนะก็จะเกิดแล้วมอร์ฟิงเก็บเอจิตไปแล้วนะครับโอ้โหตัวนี้การเงินกลับมาเท่ากันเลยอะไรเนี่ยเอมเบอร์ตอนนี้ต้องฟาร์มของชิ้นถัดไปมาเน็ตเวิร์ดเอมเบอร์เนี่ยยังดูดีอยู่นะเกมนี้ลาก็ถือว่าฟาร์มอย่างต่อเนื่องนะ40นาทีผ่านไปเอมเบอร์สปีดตอนนี้ได้เป็นชิวากะมาแล้วนะครับยังคงเป็นสายเน้นฆ่ายากไว้ก่อนนะแล้วก็รูทศัตรูได้ถี่ที่สุดชิวากะเนี่ยก็ช่วยสโลว์ได้ด้วยช่วยเปิดแมปตัดฮิลศัตรูได้ก็เป็นเทคนิคอีกประสงค์เพิ่มความอึดด้วยนั่นเองนะก็เหมาะกับสายนี้ดีนะเอมเบอร์ในช่วงนี้จะมีการเล็มเน้นพุ่งไปด้านล่างแวบไปหาอีกตัวนึงก่อนด้วยนะเมื่อกี้ใช้เล็มเน้นไปหลายตัวเลยเล็มเน้นหมดแล้วเอาคูลดาวน์นานเลยทีนี้เอาแย่แล้วเอมเบอร์เนี่ยไม่ค่อยชอบเล็มเน้นเหลือศูนย์คูลดาวน์นานขนาดนี้นะเพราะว่ากว่าจะกลับมาไฟได้แบบเล็มเน้น3ชาร์จอ่ะก็คือใช้เวลาอีกสักพักนึงเลยแล้วพอทีมไดมีเอจินี่ยิงบุกไม่ขึ้นใหญ่เลยเอมเบอร์ตัวนี้ดันคลิปอย่างเดียวแล้วเอาด้านบนอันนั้นหลอดเปิดประตูมาสับมังกี้คิงมังกี้คิงโดนลุมหลายตัวมากเปิดวงบีคีบีสู้นะมาแล้วจะสู้ได้ไหมมอร์ฟิงตียับๆเลยมังกี้คิงต้องวิ่งหนีออกวงเอาวงแตกแล้วทีนี้แล้วพยายามทุบกระบองเพื่อกระโดดไปที่ปลายไม้มอร์ฟิงเวฟฟอร์มมาไล่ยิงต่อเอมเบอร์ยังไม่มานะอยู่ไกลมากด้วยแล้วเรียบร้อยมังกี้คิงไม่รอดนะเจอมอร์ฟิงร่างทักส์กดสโนว์บอลใส่ตายไปแล้วนะเอาว่าตัวแคดดี้ตายอีกรอบนึงทีมเรเดียนตอนนี้ทรงดูแย่กว่าเดิมอีกเอมเบอร์ก็ได้แค่มาการคลิปเลยล่างนะตอนนี้โอ้โหการเงินโดนนำไปแน่นอนเลยว่ะเพราะมันกี้คิงตายแบบนี้นะฮะ
และทีมได้ไม่ปล่อยโอกาสนี้เสียเปล่าด้วยมังกี้คิงเนี่ยกว่าจะเกิดอีก30วิก็เลยขึ้นบ้านเทียร์3ซะเลยเอมเบอร์เนี่ยต้องว้าวกับกรรมการหลังจากดันเลนล่างออกไปให้ไกลที่สุดนะมอร์ฟิงวิ่งขึ้นป้อมมาตีแล้วและเป็นมอร์ฟิงสายอจิคลาสสิกด้วยคือตีป้อมดีมากนั่นเองนะแล้วเซนเตอร์ไฟช่วยยิงปั๊บแป๊บเดียวป้อมแตกเลยเอมเบอร์ก็รู้ถึงเวลาไปแต่มอร์ฟิงก็ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะชิวๆเวฟฟอร์มหนีไปได้และทีมเลเดียนั้นเสียป้อมเทียร์3แบบฟรีไปแล้วนะมังกี้คิงเพิ่งเกิดมาจะสู้ยังไงต่อทีมได้เหมือนดักจังหวะอยู่แล้วอุ๊ยเบเนเดอร์จะวิ่งมาจับคนโดนดักเฮกก่อนเฮกสวยจัดโดนเอมเบอร์จับรู้ต่อตาไปเลยมุ้ยจังหวะนี้สวยมากนะครับน่าจะเป็นเฮกของฟินิกทางมอร์ฟิงครับอยู่ตรงนี้ด้วย5รุม1ได้เลยเนี่ยมีเซนาไฟช่วยดันขึ้นไปข้างบนเอมเบอร์พุ่งตามเลยละกันน้ำนี่นะบีคิบีกลางวงไล่สับคนเลยไล่เซนาไฟกับมอร์ฟิงพร้อมกันเปิดบีคิบีไล่สับต่อแต่นี่เอามีการเปลี่ยนเป้าหมายว่ะวิ่งกลับมาช่วยเพื่อนอัดเทนี่แทนเทนี่ตายไปแล้วลูกอันนั้นหลอดต่ออันนั้นหลอดวาร์ปหนีไปแล้วนะเอมเบอร์เข้ามาทางเซนาไฟและโดนสโลโดนสตันแต่ด้วยชีวาการก็เลยอึดยืนแทงได้1ชุดเต็มๆแล้วก็เลยรู้เซนาไฟให้เลเซอร์ฆ่าเรียบร้อยนะทีมได้เริ่มล้มหลายตัวมอร์ฟิงเวฟฟอร์มมาทางเอมเบอร์แต่เราก็เล็มเน้นหนีได้แบบชิวๆไอ้มีการชีวาการพุ่งกลับไปรูทเอมเบอร์เริ่มมาแล้วซีลิ่งเชนข้างๆไฟเริ่มเน้นมอร์ฟิงติดรูทไปเลยนะมีระยะไกลได้เห็นแล้วนะไอ้เฟสเซตอันนี้นะผมมาเห็นช่วงท้ายเกมเลยเลเซอร์วิ่งไล่มอร์ฟิงต่อแล้วโอ้ยมอร์ฟิงตีสวนมันกับตายเอมเบอร์มานำหมดเกลี้ยงเข้าไปยืนตีช่วยด้วยคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวดีไม่ดีตายซับอีกตัวนึงแต่มังกี้คิงแล้วเต็มมานาเต็มโผล่มาแล้วแล้วก็ทุบมอร์ฟิงไปเลเอมเบอร์ช่วยสับสกิล2ด้วยนะโอ้โหลาวนี่ทำตัวเป็นประโยชน์จัดๆมอร์ฟิงเวฟฟอร์มหนีไปทักมังกี้คิงเลเซอร์วิ่งไล่ตามและเลเซอร์ครับไล่สับเซนเตอร์ไฟมันๆเลยทางเอมเบอร์มานาหมดเกลี้ยงเลยเดินช้าเลยทีนี้ไอ้มอร์ฟิงนี่พยายามเวฟฟอร์มหนีแล้วอุ๊ยลาวเดินมาทันพอดีช่วยการใส่และสับมอร์ฟิงไปหนึ่งทีมอร์ฟิงสโนว์บอลถึงเวลาและสุดท้ายโดนระเบิดตายไปจนได้นะโอ้โหได้มอร์ฟิงหลังจากการไล่ตามมันยาวนานแล้วตัวนี้ทีมเลเดียนเริ่มไล่เลียงตัวแล้วเซนาไฟเมื่อกี้โดนเลเซอร์ไล่ตายอันนั้นหลอดโผล่มาโดนเอมเบอร์เข้าประชิดเอาเมื่อกี้เซนิเชียไม่โดนใครเลยตามานาหมดเล่นลำบากมากเลยอ่ะจึงว้าวกับบ้านเติมมานาได้นะตอนนี้นะมาดูกันว่าจะทำไหมมอร์ฟิงบายแบ็กมาด้วยนะเอมเบอร์ครับต้องว้าวกับบ้านแล้วล่ะนี่ปล่อยลมเลี้ยไว้ตรงนี้เพื่อรีมานาซะหน่อยพอตัวนี้เลเซอร์โดนมอร์ฟิงไล่แล้วถ้าตายคือแล้วไม่ดีแน่เอมเบอร์ครับนี่แหละความขี้โกงเริ่มหมดมานาหมดแต่ว่ามาใหม่ได้นะไปฮิวที่บ่อมาแล้วนี่พร้อมแล้วเราเปิดช่วงอากาศแล้วเน้นพุ่งไปเลยใส่มอร์ฟิงตัดฮิวไปมอร์ฟิงเลยเด้งน้อยลงอันนั้นหลอดตายไปก่อนเลยมอร์ฟิงแผ่วเวฟฟอร์มหนีเอมเบอร์อะไรเนี่ยพริบตาเดียวมานาหมดแล้วเหรอมานาหมดเร็วจัดโอ้โหคือของกดใช้ต่างๆมันใช้มานาอย่างละร้อยกว่าเอทีเวนเนี่ยใช้มานา150นะครับเวลาพุ่งเนี่ยเกมเนี่ยก็200อย่างเงี้ยโอ้โหนี่ขนาดเพิ่งกลับบ่อมานั้นเนี่ยมานาหมดอีกรอบทันทีเลยเวลาผ่านไปจนฮีโร่เกิดมาครบแต่ทีมได้ตัวนี้กลายเป็นเงินตามแทนแล้วเนื่องจากเมื่อกี้บายแบ็กมาเยอะมากทีมเลเดียนกลับมาเงินนำใหม่ครั้งหนึ่งเอมเบอร์ลาวของเราตอนนี้มีออคเทรินคอมมาด้วยลดคูดาวทุกสิ่งอย่างนั่นเองนะคอมโบกับเทรนเวล25คือสับเซเลฟิน2ชาร์จนี่เลยชาร์จแล้วคูดาว 4.5 วิคูดาวไวมากสับทีจัดบอกเลยนะแล้วก็คูดาวอันติเนี่ยก็เร็วขึ้นเช่นกันออคเทรินคอนี่คือของโปรดเอมเบอร์ในช่วงแผ่นนี้เลยก็ว่าได้แล้วทีมเลเดียนตอนนี้หาไฟต่อเลยนะโอ้ชอบมากจนที่ไม่ต้องรอโรชานก็ซักกันตลอดนี่แหละสโมกมาแล้ววิ่งมากับมาในป่าเลมอนของศัตรูอีกครั้งนึงเอมเบอร์อยากทดสอบของใหม่ออคเทรินคอนั่นเองนะและทีมได้ก็เริ่มโผล่มาเหมือนกันอันนั้นหลอดโผล่มาในเลนแล้วเอาทักษ์ลิงไปต่อยใครก่อนเซนาไฟนั่นเองแล้วก็เอาเซนาไฟติดสโนว์บอลว่ะมันมีโรตัสออกทีนี้เอมเบอร์เข้ามาแต่มังกี้คิงโดนตีจะตายแล้วเอามังกี้คิงตายก่อนคืออะไรแล้วฟินิกเปิดอติเซนามอร์ฟิงตายเช่นกันทีมเลเดียนตายก่อน2ตัวไปแล้วเอมเบอร์บีคิบีเริ่มเน้นพุ่งออกมาเลยนะโอ้โหพุ่งยาวออก2รอบออกซ้ายเลยต้องหนีแล้วเลเซอร์เข้าไปแทงกลางวงพี่เลเซอร์แทงได้ว่ะทีนี้เอาลันท็อตเอมเบอร์กลับเข้ามาหาอันนั้นหลอดตายเลยนะโดนเอมเบอร์ลุมสับกับเลเซอร์นะเอมเบอร์เขาปล่อยเลมเน้นเดเมจเผาคนต่อและวูเลเซอร์มันตีทิ้งหมดเลยว่ะคอลแลบก็อดไลฟ์ไปแล้วนะได้ไทนี่ไปด้วยเซนาไฟก็ไม่รอดนะเอมเบอร์เลเซอร์2ตัวนี้ไล่แรงเลยโอ้โหไม่น่าเชื่อคอลแลบยืนอย่างแน่นเรามารีเพลย์ในมุมมองเลเซอร์สักหน่อยดีกว่าเพราะเมื่อกี้เล่นอย่างกล้าวเหลือเกินนะเนี่ยมีรีเฟลเชอร์กับซาร์ดานิกอ่ะโอ้โหอะไรเนี่ยนี่ขนาดมังกี้คิงแครี่ตายไปก่อนเลยนะไฟนี้มังกี้คิงแทบไม่ได้เล่นด้วยซ้ำเนี่ยเลเซอร์วิ่งเข้ามาจะมาเข้าเซนาไฟแต่เซนาไฟว้าวหนีไม่ได้ทีมเลเดียนตายก่อน2ตัวนี่3ต่อ5นะจะบอก3ต่อ5ย้ำอีกทีแต่เอมเบอร์มันก็ถูกเวลาได้ไงเนี่ยดูดิโอ้โหเลเซอร์บีคิบีกลางวงเตียนนั่นหลอดและเปิดดิเฟนเชอร์รีมอีกรอบหนึ่งแม่งฝน2อันบีคิบีเซนนิกเลือดเด้งได้นะดูดเดเมจไปตีไปเลือดเด้งสู้โอ้โหเลือดขึ้นมาเต็มเลยมอร์ฟิงตีไม่เข้าวอทเลมเบอร์เนี่ยมันก็แค่ป่วนช่วยๆเฉยๆนะเนี่ยวิ่งตามเสื้อรู้อย่างเงี้ยก็เลยได้ไป3ตัวมอร์ฟิงพยายามหนีนะเรเดอร์ก็พยายามหนีทางเอมเบอร์มานะหมดเกลี้ยงก็เลมเน้นกลับบ้านเช่นเคยจบฉากเมื่อกี้ไปทีมเลเดียนดันต่อได้เทียร์3เลเซอร์เอมเบอร์คู่หูนะฮะขึ้นบ้านเลนบนแล้วทีมได้ตาย3ตัวแบบที่ไม่มีบายแบ็กด้วยนะเลเซอร์ตีแบล็กมันๆและในที่สุดแบล็กอันแรกของเกมนี้ก็แตกจนได้นะตอนนี้เหมือนเอมเบอร์เนี่ยเป็นตัวที่แบบคอยช่วยเลเซอร์แล้วอะในการช่วยจับช่วยอะไรต่างๆช่วยปวดนะ
มีเวลาเกือบนาทีได้เลนบนแล้วไปต่อเลนกลางเลยนะฮะเอมเบอร์คู่หูเดเซอร์ยืนตีป้อมแตกและตีแบกเลนกลางต่อเลยโอ้โหนี่เอา2เลนเลยเนี่ยในทีมดาก็ไม่มากันนะมันน่าจะฮีโร่น้อยไปเพราะเขารู้แล้วล่ะไม่มีไบแบ็คถ้าโผล่ไปโดนรุมทิ้งแน่นอนนะทีมเรเดียนต์จังหวะนี้ชิลมากคือตีแบกเรียงอันเลยก็ได้ไป2เลน4อันทั่วแล้วตอนนี้เกมเวียงไปเวียงมาอย่างไวตอนนี้กลับมาดีเฉยแล้วพอได้แบกเสร็จมาเอาโรชานเพื่อเอาชัวร์แล้วตอนนี้ก็ได้โรชานไปแล้วนะโอ้โหสูตรสำเร็จมาครบนะฮะได้โรชานเสร็จขึ้นบ้านเลนสุดท้ายได้เลยเมกาคลิปอยู่แค่เอื้อมแล้วตอนนี้และความพีคคือเอมเบอร์สปีดกินคณะฟ้าจากโรชานไปแล้วนะเอาละเดมเนเพิ่มเป็น5ชาร์จแล้วพุ่งเร็วขึ้นและไกลขึ้นอย่างมากด้วยนะปกติเอมเบอร์บางทีซื้อเองนะคณะฟ้าเกมนี้ได้ฟรีเฉยนี่เอาละสโมกมาพุ่งหาคนและพุ่งอย่างไกลแล้วดูดิเปิดใส่2ตัวชั่วอากาศรูทไปดับเบิ้ลเอมเบอร์ทิ้งมันไว้ต่อโดนรูทนิดหน่อยแต่ยืนแทงได้เนื่องจากเลือดเยอะสาแทงอยู่แล้วบิชบีไล่บรเดอร์ต่อบรเดอร์ครับตัวลุมตายไปก่อนตัวแรกแล้วบายแบ็คมาใหม่เอมเบอร์ส่งเลนเน้นไปรูทเซนเตอร์ไฟด้วยนะมาแล้วโอ้โหใช้เฟสเซตอีกแล้วนี่ชอบมากยิ่งเลนเน้นไวยิ่งใช้ง่ายตัวนี้ฟินิกอันติอย่างสวยเลยนะมันที่คิงยืนตีเอาแต่เลเซอร์ตายไปก่อนว่ะฟินิกลงระเบิดได้สตันสามตัวเอมเบอร์ชั่วอากาศอันนั้นหลอดตายเช่นกันพุ่งใส่เทนนี่ต่อมังกี้คิงครับตัวนี้เปิดวงคุ้มเข้ามาแล้ววงใหญ่มากด้วยเวล25มอร์ฟิงถือดีวายมันเนี่ยตีโคตรแรงเลยแต่ว่ามอร์ฟิงครับโดน3ลุ่ม1ก็ตายเหมือนกันมังกี้คิงแรมเพจไปเรียบร้อยโอ้โหมันสลับกันแบกไว้เกมนี้ไฟที่แล้วนี่เลเซอร์แบกนะมังกี้คิงตายไปก่อนแต่ไฟนี้เนี่ยเลเซอร์ตายก่อนเลยนะมังกี้คิงสลับมาแบกบ้างโอ้โหสุดยอดส่วนเอมเบอร์เนี่ยเป็นเบอร์2นะทั้ง2ไฟเลยนะมีฉวัดเฉวียนเติมดาเมจนิดหน่อยเน้นอึดทนจับเปิดตำแหน่งศัตรูมากกว่าในเบอร์สายนี้นะแล้วก็บังคับศัตรูใช้พวกของแก้รูดอะใช้พวกอะไรมันต้าบีคีบีพวกเนี้ยต้องกดอะไม่งั้นมันโดนรูดนานเกินไปก็ไม่ได้เหมือนกันนะแล้วจากนี้ทีมได้ตามหมดทีมก็คือจบเกมไปแบบอีซี่ชนะไปได้สำหรับทีมเดเดียนนั่นเองนะนี่แหละเอเมอร์สปริตในแพทจะจุด364แพทล่าสุดเลยทีเดียวจบไปสำหรับเอเมอร์สปริตโดยผู้เล่นกลางของทีมสปริตลาวซึ่งเกมนี้สกอร์อย่างสวยนะ15-5-22ไปไงโอ้โหเยอะกว่าเดซเซ่งนะเกมนี้เอมเบอร์นี่มีส่วนร่วมเยอะมากจบเกมมีบูทวาร์ฟเวอร์2ด้วยแล้วก็ออกของมาแบบเน้นอยู่นานเน้นอยู่ตลอดอะไรเงี้ยและเดเมจทำไป 47,000 นะครับผมเยอะกว่ามังคีคิงอีกมังคีคิง 34,000 ถึงแม้เกมนี้แชมป์จะเป็นเดเซอร์เดแบกก็ตามนะโหจังหวะรีเฟรชเชอร์สารานิคคือโคตรเท่เลือดเด้งไวมากเลือดเด้งแบบมอร์ฟิงตีไม่ทันอ่ะแล้วจบเกมดีวายมอร์ฟิงไปอยู่กับมังคีคิงนะถึงว่าแม่ตีบ้านอย่างไวช่วงกลางเกมก็นึกว่าเราจะไม่เห็นแฟเซตใหม่ซะแล้วแต่ช่วงท้ายเกมเนี่ยก็เห็นอย่างน้อย2รอบอยู่นะที่เขาส่งเลมเน้นไปปุ๊บเปิดรูทเพื่อรูทตัวข้างๆได้เลยโดยที่ไม่ต้องเอาตัวเองไปโดยเฉพาะจังหวะที่ตัวเองเลือดน้อยนั่นเองก็ได้เห็นอยู่เทคนิคอันนึงของเอมเบอร์เนี่ยก็ดีเหมือนกันนะที่มันจะตีเบิร์นได้นะมันทำให้เซลฟิสเนี่ยตีเบิร์นอีกรอบนึงได้กับเป้าหมายที่ใกล้ที่สุดซึ่งก็เพิ่มดาเมจของเอมเบอร์ขึ้นไปอีกกลายเป็นว่าเอมเบอร์ตัวนี้เนี่ยก็เลยฮิตใช้ได้เลยนะครับก็เอาไปลองเล่นกันได้ในช่วงนี้นะสายนี้เนี่ยก็เป็นสายที่ค่อนข้างจะบอกมาตรฐานก็ได้นะคือเป็นเอมเบอร์ที่แบบไปได้หมดอ่ะเล่นกับใครก็ได้นะสายอื่นๆนิดนึงดาเมจก็ได้อึดก็ได้แต่ความยากของเอมเบอร์เนี่ยก็อยู่ตรงนี้นิดหน่อยด้วยคือการเลือกไอเทมนั่นเองคือเป็นฮีโร่ที่มีความซับซ้อนในด้านทั้งการเล่นและการเลือกของด้วยนะฮีโร่บางตัวในเกมนี้เนี่ยก็เล่นง่ายแต่เลือกของยากอะไรเงี้ยเล่นยากแต่เลือกของง่ายเอมเบอร์นี่คือมีความยากทั้งคู่เลยก็คืออาจจะไม่ค่อยเหมาะกับมือใหม่เพราะว่าบางทีไอเทมเนี่ยมันออกได้ก็จริงแต่ว่าถ้าเป็นผู้เล่นที่เลือกของได้ตรงกับสถานการณ์เนี่ยมันก็จะดีกว่านั่นเองนะบางเกมก็อาจจะเป็นสายดาเมจจ๋าเพียวไปเลยมันเกมเป็นสายอึดถึกทนอะไรอย่างเช่นเกมนี้เป็นต้นสำหรับวันนี้ลาก่อนก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบถึงตอนนี้เช่นเคยนะครับก็หวังว่าจะถูกใจกันไปสำหรับคลิปนี้สำหรับคนชอบแอคชั่นนะฮะแล้วก็ขอบคุณสมาชิกช่องทุกคนด้วยที่ยังสนับสนุนกันมาตลอดนะครับสำหรับวันนี้ลาก่อนก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายขอบคุณที่ดูมาจนจบอีกครั้งนึงนะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะเราจะได้กลับมาเจอกันในคลิปหน้านั่นเองนะฮะแล้วเจอกันตอนที่คลิปหน้าออกมานะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับจัดเต็มนะของ Ember Speed หน่อยโดยผู้เล่นมิดที่อะไรดีอ่ะเอาใหม่และสาขาล่าสุดชิดลมนะครับอยู่เอาใหม่โดยเฟรมการ์ดแบบใหม่นี้เอมเบอร์ฟาร์มไวขึ้นแน่นอนเพราะอยู่ใกล้ๆใช่ไหมแต่ก็ไม่เบาแน่นอนนะเป็นตัวดาเมจเสริมชั้นยอดเลยก็ว่าได้ใช่ไหมล่ะใช่ฮัลโหลศัตรูก็มักจะมีไอเทมอะไรต่างๆมาจับมาหยุดเราทำให้เราตายนั่นเองเอามาอะไรวะเนี่ยก็คือทำให้ไฟเลมเน้นเผาศัตรูเอามา